ย่งเชิญยิ้มเขินคนเรียกด็อกเตอร์สุดภูมิใจคว้าปริญญาเอกอนุรักษ์ภาษาไทยย่งเชิญยิ้มเขินคนเรียกด็อกเตอร์สุดภูมิใจคว้าปริญญาเอกอนุรักษ์ภาษาไทยหวังคนรุ่นใหม่สานต่อวอนผู้ใหญ่เปิดพื้นที่สนับสนุนขึ้นแท่นด็อกเตอร์ป้ายแดงแล้วสำหรับศิลปินตลกอาวุโสโย่งเชิญยิ้มที่ล่าสุดได้รับปริญญาครุศาสดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ามกลางความยินดีของครอบครัวและเพื่อนพ้องดาราตลกอาทิเป็ดเชิญยิ้มโน้ตเชิญยิ้มเหลือดอกสะดาวถั่วและเชิญยิ้มเพ่งเถิดเทิงนุ้ยเชิญยิ้มและอื่นๆที่มาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างอบอุ่นโดยน้าโย่งได้เปิดใจในงานเลี้ยงฉลองหลังได้รับปริญญาเอกที่ร้านมีไม้คาเฟ่ลำลูกกาคลอง2บอกดีใจและภูมิใจสิ่งที่ตนทำมาด้วยความรักตลอดเรื่องสืบสานศิลปะพื้นบ้านเพลงฉอยลิเกเพลงและเพลงอีแซวลำตัดมีคนเล็งเห็นคุณค่าอยากให้คนรุ่นหลังได้ซึมซับอนุรักษ์สานต่อพร้อมวอนผู้ใหญ่เปิดพื้นที่ให้โอกาสสนับสนุนต่อไปเป็นด็อกเตอร์โย่งแล้วก็ดีใจครับสิ่งที่เราไม่ได้หวังไม่ได้คาดคิดไว้พอได้รับพระราชทานปริญญาครั้งนี้ก็ดีใจมากครับเป็นปริญญาครุศาสดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาภาษาไทยถามว่าเกณฑ์การพิจารณาจากอะไรก็สืบสานอนุรักษ์ภาษาไทยสืบสานศิลปะพื้นบ้านครับจากเพลงฉอยลิเกเพลงและเพลงอีแซวลำตัดเพลงเรือเพลงอะไรต่างๆที่เราร้องนาโย่งก็พยายามถ่ายทอดออกไปอยากให้เด็กๆรุ่นหลังได้รู้ได้ซึมซับบ้างไม่อยากให้ของเก่าๆมันหมดไปเรารักอ่ะเขินไหมกับคำว่าด็อกเตอร์โย่งเขินนะปกติมีแต่คนเรียกนาโย่งโย่งตอนนี้บางคนเขาก็แซวด็อกเตอร์โย่งโย่งก็เขินครับไม่คาดคิดเลยว่าจะได้มันก็ภูมิใจแหละว่าสิ่งที่เราทำผ่านมามันมีคุณค่ามันมีประโยชน์ในเรื่องของการอนุรักษ์ภาษาไทยอย่างที่ท่านผู้ใหญ่ให้โอกาสได้มอบรางวัลนี้ให้ก็ภูมิใจมากในสิ่งที่เราทำผ่านมาแล้วเราก็จะทำต่อไปมันเป็นสิ่งที่เรารักที่จะทำอยู่แล้วด้วยครับรู้สึกยังไงที่หลายคนเล็งเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราได้ทำสิ่งนี้เราเห็นคุณค่าของเราอยู่เราก็ทำด้วยใจรักแล้วยิ่งมีคนเห็นคุณค่าไปด้วยเราก็ยิ่งภูมิใจดีใจมากเลยคนมองเห็นคุณค่าในสิ่งนี้เยอะแล้วนะถึงขนาดที่ให้รับปริญญาแล้วนะอุ้ยภูมิใจตอนที่ทางมหาวิทยาลัยติดต่อมาเป็นอย่างไรบ้างดีใจแล้วก็ตกใจและดีใจผสมตกใจว่าอุ้ยถึงขนาดนั้นเลยเหรอไม่ได้คิดว่าจะได้เป็นด็อกเตอร์เพราะมันคงหวังไม่ได้อยากบอกอะไรถึงเด็กๆไหมภาษาไทยกับศิลปะพื้นบ้านเนี่ยนะเป็นของคู่กันอยู่แล้วเราเป็นเจ้าของภาษาเราก็ต้องใช้ภาษาให้สวยเขียนให้สวยไม่ว่าจะเรื่องการพูดการเขียนแล้วก็ในด้านศิลปะก็กลัวจะหมดไปด้วยก็ต้องฝากเด็กรุ่นหลังให้ซึมซับแต่ก็ฝากเลยเนี่ยพอฝึกพอหัดพอร้องพอเล่นเป็นแล้วมันไม่มีงานอาจจะฝึกมาทำไมก็เลยอยากจะขอให้ผู้ใหญ่ที่มีอำนาจที่จะสนับสนุนในด้านนี้ได้ขอให้มาช่วยสนับสนุนเพลงพื้นบ้านหน่อยเพราะเขาก็อนุรักษ์ภาษาไทยด้วยอยู่แล้วถ้าหากว่าคนมาเขาอนุรักษ์เขาวอดเขาไม่มีกินมันก็ไม่มีแรงร้องไม่มีแรงเล่นไม่มีแรงสืบสานอยากให้งานอำเภองานจังหวัดงานวัดที่เขาจัดการมีเพลงพื้นบ้านสักหน่อยหนึ่งเขาจะได้มีกำลังใจนอกจากอยากอนุรักษ์แล้วยังอยากให้มีพื้นที่โชว์บนเวทีต่างๆด้วยนั่นแหละและอยากให้มีพื้นที่เพลงพื้นบ้านจะได้แพร่ขยายสืบสานต่อไปไม่อยากให้หมดศิลปยาวชีวิตสั้นเนาะอายุสั้นกว่าศิลปะถ้าหากว่าไม่มีใครสืบสานสนับสนุนศิลปินรุ่นเก่าๆครูบาอาจารย์ก็จะโรยราจากไป
ศิลปินก็คงไม่ต่างกับอายุคงจากไปด้วยถ้าหากไม่สนับสนุนมีไปเป็นวิทยากรตามมหาวิทยาลัยไหมมีครับไปโรงเรียนถ้าเขาเชิญไปก็ไปสอนไปแนะนำตามสไตล์นาย่งอะซึ่งเขาก็สนใจมีเด็กสนใจเยอะที่อยากจะร้องเพลงพื้นบ้านเขาแต่งกันร้องกันมันเป็นภาษาสวยอาจจะสมัยเก่าสมัยใหม่เป็นภาษาไทยมันสวยหมดนะเราได้เห็นแล้วก็ชื่นใจตอนนั้นไปเจอเด็กแว้นมอเตอร์ไซค์ล้มข้อศอกถลอกปอกเปิกเลยพอเราขับรถผ่านไปเราเปิดกระจกมองไปเขาด้วนสดใสเลยเราก็เฮ้ยเพลงฉ่อยเพลงพื้นบ้านมันมีชีวิตชีวานะหนุ่มลงภาพสาวอุ้มตุ๊กตาแกะถามจะไปหาซื้อได้ที่ไหนแต่คนหลุดโฟกัสเพียบเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่โลกออนไลน์เข้ามาแสดงความเห็นกันเป็นจำนวนมากหลังเว็บไซต์ Next Apple รายงานว่าเกิดกระแสฮือฮาบนโลกออนไลน์ของไต้หวันหลังมีคนนำภาพหญิงสาวที่เจอบนรถไฟความเร็วสูงขบวนหนึ่งมาโพสต์โดยเธอนั่งอยู่คนเดียวและอุ้มตุ๊กตาแกะขนฟูป้องไว้บนตักแต่แฟชั่นสุดเปิดเผยของเธอทำหลายคนโฟกัสผิดจุดเพราะแม้หญิงสาวคนนี้จะสวมใส่เสื้อผ้าแต่สามารถมองเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนจากด้านข้างขณะที่คนนำภาพมาโพสต์ถึงกับบอกว่าเขาเห็นเจ้าแกะตัวนี้แล้วคิดว่าลบเกณฑ์ที่มีอยู่ดีกว่าเขาผ่านด่านนี้ไม่ได้จริงขณะที่ชายหนุ่มรายหนึ่งผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่า WU ซียุนก็นำภาพดังกล่าวมาโพสต์ลงกลุ่มเฟซบุ๊กเบาเฟกองชีกองไก่แบรนด์ซึ่งมีสมาชิกกว่า 1.2 ล้านคนพร้อมถามว่าตุ๊กตาแกะตัวนี้ไม่รู้หาซื้อได้ที่ไหนทั้งนี้ภาพถ่ายดังกล่าวจุดชนวนให้เกิดการโต้เถียงกันอย่างเผ็ดร้อนในหมู่ชาวเน็ตโดยบางคนยอมรับอย่างเงียบๆว่านี่เป็นเหตุผลว่าทำไมฉันมักจะนั่งรถไฟความเร็วสูงขณะที่บางคนก็ตำหนิว่าชุดของเธอเปิดเผยเกินไปแต่บางส่วนก็เข้ามาถามหาว่าของหญิงคนดังกล่าวปัจจุบันน้องมีแฟนเก่ามีมี่สวัสดีค่ะวันนี้เป็นโอกาสดีๆอีกครั้งแล้วนะคะที่พวกเราทีมงานมูอามูได้มาพบกับเพื่อนๆวันนี้เราจะพาไปส่องภาพปัจจุบันของน้องมีแฟนเก่ามีมี่กันค่ะไม่รอช้าไปรับชมเรื่องราวนี้พร้อมๆกันเลยนะคะทุกคนเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็คงจะยังจำเขาคนนี้กันได้อยู่ใช่ไหมคะเพื่อนๆ เพราะว่าในอดีตนั้นเขาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกพูดถึงเยอะมากๆเลยค่ะในโลกออนไลน์ถ้าหากย้อนกลับไปในอดีตเรื่องราวความรักของผู้ชายคนนี้ที่มีชื่อว่ามิมี่และอดีตแฟนสาวของเขาที่มีชื่อว่าน้องบีนั้นถูกพูดถึงทั่วโซเชียลเลยค่ะทุกคนซึ่งที่ถูกพูดถึงและหลายๆคนชื่นชมในความรักของทั้งคู่นั้นเพราะว่ามิมี่เป็นผู้ชายที่มีใบหน้ารูปที่ผู้คนทั่วทั้งโซเชียลเคยปลื้มปริ่มและแสดงความยินดีกับความรักของเขาทั้งคู่นั้นอายุห่างกันถึง14ปีเลยนะคะทุกคนเรื่องราวนี้นั้นถูกเผยแพร่โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กปูอารามบอยได้ระบุข้อความอีกว่ายินดีด้วยครับพี่มีมี่พวกชายโสดในหมู่บ้านจะตีกันแล้วตอนนี้ผู้ชายไม่ได้รวยครับไม่มีอะไรให้หลอกเลยสินสอดทองมั่นก็ไม่มีครับผูกข้อไม้ข้อมืออยู่ด้วยกันเลยตอนแรกหลายๆคนไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงจนได้มีคนไปไลฟ์สดยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงจากนั้นมีมี่ได้ให้สัมภาษณ์ว่าผมรู้สึกรักและสงสารน้องเขาจึงอยากจะดูแลเขาและลูกตลอดไปทางด้านของน้องบีได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าพี่มีมี่ดูแลเอาใจใส่เธอและลูกสาวเป็นอย่างดีมาโดยตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งน้องบีได้ออกมาโพสต์ลงเฟซบุ๊กกับชายคนใหม่พร้อมบอกว่า
เลือกคุณแล้วจะไม่สนใจใครและมีคนเข้ามาสอบถามน้องบีก็เผยว่าเลิกกล้ากับมีมี่แล้วหลังจากนั้นทางญาติของมีมี่ได้ออกมาพูดถึงน้องบีว่าน้องบีเคยเอามาร์ตอีปากและตีหัวมีมี่จนเลือดออกและสลบโดยญาติต้องหามีมี่ไปส่งโรงพยาบาลขณะที่น้องบีออกมาโต้แย้งว่าเหตุผลที่เธอตีมีมี่เพราะมีมี่เมาอาละวาดเธอจึงต้องป้องกันตัวและที่ผ่านมามีมี่ก็เคยทำร้ายไอ้เธอหลังจากนั้นบีก็ได้เลิกกับมีมี่ทางฝ่ายชายได้ออกมาบอกว่าเขาก็ไปเลยหากน้องบีจะกลับมาคืนดีกับพี่ก็พร้อมจะคบต่ออีกด้วยค่ะแต่สุดท้ายเรื่องราวของทั้งคู่ก็จบไปปัจจุบันนั้นน้องบีก็มีชีวิตใหม่แล้วนะคะแถมยังสวยมากๆอีกด้วยค่ะปัจจุบันสวยโดนใจหลายๆคนเป็นอย่างมากเลยนะคะทุกคนเชื่อว่าหลายๆคนยังจำเธอกันได้อย่างแน่นอนเป็นอย่างไรบ้างคะกับเรื่องราวนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าภาพปัจจุบันของน้องบีนั้นสวยเป๊ะมากๆเลยค่ะแถมปัจจุบันก็ยังแฮปปี้กับความรักอีกด้วยนะคะทุกคน